เรื่องราวการเดินทางไปพร้อมกับเสียงดนตรีท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม <Yeah. S 1> Music and traveling is a wonderful combination ในรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้ากับปอพารดลนและพอลชูเกอร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไปไม่ตายเอาดาวหน้าใช่แล้วครับครั้งนี้ก็เป็น EP ีที่4แล้วนะครับแล้วก็บทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปในช่วงต้นรายการก็เป็นบทเพลงกวีทาของพี่น้องชนเผ่าปากยอนะครับหรือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับที่ใช้เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่พิเศษมากๆที่ชื่อว่าเตนากูวันนี้เราก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังมาพูดคุยเกับเรื่องเครื่องดนตรีพื้นถิน่น วิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าปากกยอที่เรียกว่าสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆโดยตรงนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่ชื่อว่าเตนากูอย่างนี้ครับผมอยากจะเริ่มด้วยเรียกว่าเสียงพินเตนากูว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับที่พี่น้องชนเผ่าปากยอเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณมีลักษณะคล้ายพินนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยทำด้วยขอนไม้ที่แกะเป็นโพรงอยู่ด้านในจริงๆแล้วตรงคันเนี่ยจะโค้งงอเข้าหาตัวเอง คล้ายๆหาบลักษณะระหว่างฐานกับคันก็จะมีสายขึงอยู่ประมาณ6เส้นศิลปินบางท่านก็นอาจจะมี7เส้น9เส้นหรือ12เส้นแล้วหัว<ม>ของมันมันเป็นนอกเป็นไก่หรือเปล่าใชมม่มีเรื่องลิกเราให้ฟังว่ามันมีนอกสองตัวตัวผู้ตัวเมียตัวเมียอยู่บนอยู่สูงกว่าตัวผู้เขาเล่าเรื่องว่าเพราะว่าผู้หญิงมันมีความสําคัญมากในในสังคมปากยอใช่ผู้หญิงมีความสําคัญมาก หลายหลายชนเผ่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าในสังคมที่มีผู้หญิงเป็นผู้นําเอาเป็นว่าอันนี้แหละครับไอสายทั้ง7เส้น9เส้น12เส้นเนี่ยเมื่อมาดีดรวมกันก็จะมีเสียงดน,นตรีที่ไพเราะมากๆเหมือนกับเสียงที่เราเปิดตอนก่อนเข้ารายการในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับสามารถเล่นได้ในทุกโอกาสเลยไม่จํากัดว่าจะเป็นประเพณีไหนอย่างไรวันสําคัญวันไหนเราสามารถที่จะมาเล่นเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ขับร้องบทกวีท่าไปด้วย อยากจะคุยเรื่องบทกวีทาสักนิดนึงเกริน่นนาบทกวีทาเนี่ยแปลตรงตัวว่าคืบการทอลำนำําหรือบทกวีนะครับเพราะว่าทาเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องในเชิงปรชัชญานะครับพูดถึงเรื่องความว่างเปล่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโลกมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้ารวมไปถึงเรื่องธรรมชาติเรื่องนกแซงแซวจอมปลวกสรรพสิ่งบนโลก ค,ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมไปถึงเรื่องสงครามความรักความโศกเศร้าความสุขวิถีชีวิตการทํามาหากินการเก็บมเมล็ดพันธุ์โอ้โหเรียกว่าทาเนี่ยได้บอกเล่าวิถีชีวิตของพี่น้องปากยอทั้งหมดและสืบทอดคล้ายๆกับคัมภีร์ที่เป็นบทเพลงวิถีชีวิตของผู้คนเรียกว่าเป็นมรดกของปากยอที่เรียกว่าปัจจุบันนี้เขาบอกว่ากําลังจะหายไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ของทาเนี่ยก็ถูกทดแทนด้วยเพลงสมัยใหม่ สิ่งบันเทิงสมัยใหม่การที่เราจะรักษาทาหรือบทกวีเหล่านี้ให้อยู่รอดต่อไปก็เรียกว่าเป็นความท้าทายของพี่น้องปากกยอเองไม่ต่างอะไรกับเรื่องที่เป็นความท้าทายของพวกเราที่จะรักษาป่าไม้ส,สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้โอ้โหไม่ต่างกันเลยนะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังหมู่บ้านของพี่น้องปากยอหลายแห่งนะ บอก็ไปรู้จักกับเขาเขาเคยมีปัญหากับไฟป่าด้วยใช่ไหมครับผมจําได้มันมีครั้งหนึ่งที่ทางเสมิงหรือเปล่าใช่ครับถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาไฟป่าเนี่ยก็คือตอนนี้ทางภาคเหนือก็ประสบปัญหาเรื่องปัญหาไฟป่าหนักนะครับทั้งเรื่องความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตอนที่มีโอกาสได้เดินทางไปอย่างชุมชนของพี่น้องปากกยอนเนี่ยตอนนั้นครั้งแรกเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเจอกับพัตตีตาแยะครับพัตตีตาแยะพัตตีเนี่ยหมายถึงคุณลุง ไม่ใช่หัวหน้าของชุมชนไม่ใช่ใช่ไหมอ่าเป็นเหมือน,นผู้หลักผู้ใหญ่ตอนเราก็เรียกว่าพติีตาแยะก็คือชื่อของของพติีพตตีตายะก็ได้พาผมเข้าไปรู้จักผู้คนในชุมชนแล้วก็วิถีของชุมชนครั้งนั้นนี่พัตพาผมไปยังป่าป่ากระยอนเนี่ยจะแบ่งพื้นป่าออกเป็นส่วนๆน,น่าจะเจดส่วนนะครับมีป่าผู้หญิงป่าผู้ชายป่าสายสะดือป่า คนตายป่าคนเป็นป่าอะไรก็แล้วแต่นะผมจําชื่อดันไม่หมดแต่เอาเป็นว่ามีอยู่ป่าหนึงครับที่เรียกว่าป่าสายสะดือที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าในป่าสายสะดือเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่มากใหญ่ที่เรียกว่า สามสี่คนโอบแล้วทุกคนในหมู่บ้านก็จะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นของพัตตีแดงต้นไม้ต้นนี้เป็นของพัตตีมูซอต้นไม้ต้นนี้เป็นของพัตตีตาแยะอันนี้ของแม่พัตตีอันนี้ของลุงพัตตีนะครับแล้วแต่ละต้นนี้เรียกว่าใหญ่มหาศาลเลยใหญ่มากๆผมก็ถามพัตตีว่ามันคืออะไรครับป่าสายสะดือพัตตีบอกว่าเนี่ยตอนพัตตีเป็นเด็กนะพ่อแม่ของพัตตีก็ตัดสายสะดือเนี่ยแล้วก็มาผูกไว้กับต้นไม้นี่แหละหลังจากวันนั้นเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็นของพัตตีเรียกว่าพัตตีต้อง แล้วก็ผู้คนในหมู่บ้านก็จะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ห้ามมาตัดทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาเพราะฉะนั้นในป่าสายสะดือเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่ไม่แพ้กับต้นยางบนถนนสายสารพีที่จะขนาดนั้นเลยแล้วก็ใหญ่มากๆมันจะทำให้ผมคิดอะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็เป็นจุดกําเนิดของการลุกขึ้นมาทํางานสิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่ามือเย็นเมืองเย็นเพราะว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหในขณะที่ในเมืองเนี่ย เราไม่มีต้นไม้ก็หายไปเรื่อยๆแล่ถ้าถามตัวเราเองว่าแต่ละคนมีต้นไม้ของตัวเราเองหรือเปล่าบอกได้เลยว่าผมก็ไม่มีต้นไม้ของผมนะแต่การที่ได้ไปเห็นต้นไม้ของพ่อตีต้นไม้ของเด็กๆเด็กๆก็มีต้นไม้ของตัวเองนะมันก็ทำให้เราคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้นะที่ถ้าหากพวกเราทุกคนช่วยกันปกป้องต้นไม้คนละ 1, 1ต้น1น0 0 0 0คนก็1 0 0 0 0แต้นมันก็จะหมายถึงเรียกว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ก็เป็นฐานแนวคิดแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าป่าสายสะดือทุกวันนี้ ก็ค่อยๆหายไปทราบไหมครับทําไมพอมันเริ่มหายไปเพราะว่าในยุคใหม่เนี่ยจำนวนคนเพิ่มขึ้นทุกที่ใช่ไหมครับทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองทั้งบนดอยทั่วโลกจริงๆก็เลยแบบเขาบอกว่าเป็นกดดันมากในพื้นที่ธรรมชาติพวกเรากเกษตรของมนุษย์ด้วยก็ก็จะคินพื้นที่ พื้นที่ป่าพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็ปัญหาทั้งไฟป่าตัดต้นไม้โมพิษิลายชนิดทางอากาศทางน้ํานี่นั่นเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับสมัยก่อนมีหมอตําแยมาทําข้อในชุมชนจึงไม่มีใครไปเกิดที่โรงพยาบาลทําให้วัฒนธรรมของป่าสายสะดือยังมีอยู่มากทําข้อที่บ้านสายสะดือก็อยู่กับเราไงแต่พอมันมีการไปทําข้อที่โรงพยาบาลชาวบ้านไม่ได้รับอนุญาตให้นําสายสะดือเด็กกลับมาบ้านครับโรงพยาบาลบอกว่ามันสปกปรก เอาไปทําไมไม่ให้พอเด็กไม่มีสายสะดือกลับบ้านนะครับพ่อแม่ก็ไม่รู้จะเอาสายสะดือที่ไหนไปผูกกับต้นไม้จนครั้งหนึ่งเคยมีการเดินประท้วงของพี่น้องปากกยอครับที่โรงพยาบาลบอกว่าอยากได้สายสะดือเด็กกลับมาที่บ้านอันนี้มันเป็นเรื่องของเชิงวัฒนธรรมล้วนๆเลยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่การรักษาสมัยใหม่การเห็นคุณค่าการไม่เข้าใจคือการมองไม่เห็นในอีกมุมหนึ่งของอีกวัฒนธรรมหนึ่งอะ่ะมันไปทําลาย ระบบของการรักษาป่าโดยที่ผมไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลผิดนะผมกาลังชี้ให้เห็นว่าในบางมุมมองที่เราไม่ได้เข้าใจว่าทมของชุมชนเพียงพอมันกลับกลายเป็นเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอะไรแบบนี้ว่าไอ้ว่าธรรมป่าสายสะดือของชุมชนปกรยอหลายแสนคนก็ต้องหดตัวลง เพราะว่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้อันนี้น่าคิดมากๆเลยแต่สิ่งที่พอเกิดมาเมื่อกี้ก็เข้าใจมีองค์ประกอบหลายส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราจะเลือกต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นของเราเนี่ยพี่น้องปากยอบอกเลยว่าต้นไม้ต้นนั้นต้องไม่มีเจ้าของเหมือนกันนะในป่าหมายความว่าไงถ้ามีผึ้งมาทํารังบนต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้เป็นของผึ้งไม่ใช่ของเรา ถ้ามีการรอ,อกมาทํารังทํโพงที่ต้นไม้ต้นเนี้อันนี้คือบ้านของเขาเราจะเอาสายสัตื์ือเราไปปลูกไม่ได้โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นมิติที่สัมพันธ์คาว่าของเราของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่ามนุษย์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่ามุมมองที่พี่น้องปรกยอมองธรรมชาติเนี่ยมันมีเรื่องของ C i r c l e of ล i f e อะวัฏจักรของชีวิตอยู่ในนั้นด้วยเหตุการณ์อย่างนี้ในทางบ้านของพอมีไหมที่อังกฤษมีไหมครับสำหรับอังกฤษม,มันไม่เท่ากันก็ กลุ่มชาติพันธุ์ไม่มีแล้วทุกคนก็เป็น modern คิดว่าไม่มีใครที่อยู่เหมือนปากกยออยู่ที่นี่ถ้าเรากลับไปคิดเรื่องดนตรีดนตรีโฟกดนตรีชาติพันธุ์ก็ก็มีนะทั่วโลก มีอยู่มีคนพยายามรักษาอยู่แต่ไม่ใช่ก็อย่างเช่นพวกโรมมนีพวกพวกจิปซีที่หลายประเทศในยุโรปก็ยังยังมีดนตรีของเขาอยู่แต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ผมไม่คิดว่ามีคนอย่างปากขยอที่แบบดูแลปลารักษาวิถีชีวิตโบราณอย่างนี้ไม,ม่น่าจะมีน้อยมากอังกฤษไม่น่าจะมีที่อื่นในยุโรปอาจจะมีน้อยอาจจะมีน้อยมากแต่เรื่องเรื่องดนตรีดนตรีโฟก์ดนตรีชาิพัน ก็มีอยู่แล้วผมเคยเจอเว็บไซต์หนึ่งที่แบบน่าสนใจมากเว็บไซต์นี้คือเขาเรียกว่า t h e g l o b a l j u e b o x o r g เข้าไปดูได้นะครับมันเป็นแผนที่อิ t เทอร์แอคทีฟเหมือนเหมือนก o เกิลแมปเลยอะไรเงี้ยที่เราไปคลิกแล้วและฟังดนตรีชาติพันธุ์จากตรงนั้น uh huh. มันมันน่าสนน่าสนใจมากเพราะว่าส,สมมติเราเริ่มที่ประเทศไอร์แลนด์เราก็ไปฟัง ฟกดนตรีฟกจากไอร์แลนด์แล้วก็ค่อยๆไปทางอังกฤษค่อยๆไปทางฝรั่งเศสเยอรมันมันเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดเราก็เข้าไปในตะวันตะวันออกกลางตะวันออกกลางใช่แล้วก็เข้ามาเข้ามาในทางเอเชียมันค่อยๆเปลี่ยนมันมันเชื่อมโยงเออมันเชื่อมเชื่อมโยงได้ถ้าเราแค่ฟังฟังจากประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ไปที่จีนดนตรีมันมันจะฟังดูต่างมากแต่ถ้าเราไปทีละนิดเราเห็นว่าเออมันมันใกล้เคียง ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงค่อยๆเปลี่ยนนี่แหละครับบทกวีทาก็ค่อยๆหายไปพอมีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับเรื่องเคยฟังเตนาเคยครับจริงๆแล้วผมไม่เคยไปอยู่กับปะกยอไม่เคยแบบไปเที่ยวหาเขาที่ท,ที่ชุมชนแต่ได้รู้จักกับคลีก็เคยเจอปฏิเสธปฏิตาแย่ตาแย่ที่ที่นอสเกตเขาเคยมา North gate, นอสเกตนาะใช่ครับมีงานที่นอสเกตแล้วผมก็เจอคลีเพราะว่าเพื่อนเราเอกเนาะ นักแซกโซโฟน Wild Sax Wild Sax เอกแซกแฟนครับเอกแซกแฟนเป็นสมาชิกวงคลีปโอจะเล่นอัลบั้มของคลีที่เขาอัดมันเป็นสองปีก่อนหรือเปล่าเอกน่าจะแนะนำผมเป็นคนที่อาจจะช่วยคลีแปลแปลอดูภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาทำเพลงในอัลบั้มของเขาที่เป็นสามภาษาเพลงของภาษาเขาปากกอภาษาไทย กับภาษาอังกฤษก็เล่าถึงให้ให้ทุกคนเข้าใจความเป็นมาความเป็นอยู่ของปะกยอแล้วผมได้อัดเสียงด้วยอัดบทกวีจริงเหรอครับในเพลงเพลงประกอบด้วยเสียงพูดเสียงร้องแล้วก็ดนตรีทั้ง3ผมก็ได้อ่านด้วยอันนี้อันนี้คือขออ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามแปลเป็นไทยตามความสามารถในเพลงผมอ่านบทนี้ที่เล่าถึงความเป็นมาของเทนากูเครื่องดนตรีเทนา I was planting in the forest and found some crooked wood to make a harp. I picked the crooked bamboo to make a harp because that's the best. I played that harp at home and the music travelled to the village commons. Later, I played the harp in the village commons and the sound carried back home. A sleeping girl didn't hear it. Her mother had to wake her so she could listen to the harp. I hold the harp in my hands, the strings made of vine, so I play cautiously. The strings are aging and turning yellow. I play my harp. so the sleeping flowers will dream of it okay ก so like ็สมมติผมมันไปว่าเขาหรือคนปกยอปลูกอะไรปลูกข้าวปลูกอะไรในในป่าแล้วก็เจอไม้เพื่อที่จะที่เขาคิดว่าทำทำเตนาได้ก็เลยแก็บไม้อ่าเป็นเป็นไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่ทำเตนาได้ดีได้ดีเขาเล่นเตนาที่ที่บ้านแล้วเสียงเพลงก็ได้ได้ลอยไปถึงลอยไปถึงอ่าอาจจะเป็นสลาซูนกลางของหมู่บ้าน เขาเล่นแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ยินหรือสาวสาคนนั้นไม่ได้ยินหมายถึงว่าเขาอยากให้เขาได้ยินแต่เขาไม่ได้ยินเพราะว่าเขาเขาหลับอยู่แม่ต้องปลุกเพื่อที่เขาจะได้ฟังอันนั้นจะเปน็นนี่แหละเราเคยฟูดวัดนาตันตีก็เล่นทีฟสาใช่ไหมครับถูกครับถูโลก <laughs> <laughs> น่าจะใช่ครับเขาเล่นเตนาในมือ,อาสายเตนาก็ทําจาก ตอนไมาหรืออะไรเงี้ยเขาต้องเล่นระมัดลวงเขาเล่นเพื่อที่ดอกไม้ที่นอนลับอยู่ได้ยินก็น่ารักน่ารักมากน่ารักมากมันเป็นเหมือนอาทิตย์ก่อนเราเราเล่าถึงทําไมคนนาฏศิก็เล่นไม่ใส่เสืเล่นไม่ใส่เสื้อผ้าก็นั่นแหละก็ต้องต้องจีบเสาวอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่ารักกว่าเป็นเรียกว่า legend of the tena tena g u อย่างนี้ก็ไม่ถูกเนีเล่นจีบสาไม่ใส่เสื้อผ้าหมายถึงว่า ถ้าพอนึกภาพกลับไปในอดีตสักร้อยปีเห็นภาพคนในตลาดที่ผู้หญิงก็ไม่ใส่ท่อนอบนนะก็ใส่ท่อนล่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติผู้ชายก็ไม่ใส่ผู้หญิงก็ไม่ใส่ทุกคนก็เปลือยท่อนบนหมดจนมายุคสมัยหลังๆนี่เองที่เรียกว่าทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเข้าใจว่าเครื่องดนตรีที่ต้องมาประคองกับอกหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมาวางไว้ที่พุงเพื่อที่จะให้เป็นลาโพงอ่ะนะตอนนั้นเราพูดถึงพินเปีย สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกว่ายุคสมัยนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเลยป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดามากๆอีกอย่างที่อยากจะพูดคือที่เราได้รู้จักกับคลีหรือปอรู้จักกับปากยอหลายที่ก็เป็นพานดนตรีดนตรีก็จริงๆเหมือนในปีแรกดนตรีได้พาเราไปไปทั่วโลกได้แล้วก็ได้พาเราไปรู้จักคนที่อยู่รอบข้างทั้งในเมืองทั้งจากเมืองนอก ทางชัติพันธ์ที่อยู่บนลอยนะด,ด,ด,ดนตรีสำหรับเราที่ที่เป็นนักดนตรีก็ดนตรีเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการเชื่อมโยงระว่างผู้คนอีกอย่างที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจในบทกวีที่ผมอ่านไปเมื่อกี้สายที่มาจากต้นไม้ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วเตนาของคลีสายทําจากอะไรรู้ไหมทำจากอะไรครับทําจากสายเบรกมอเตอร์ไซค์จริง <laughs> จริงเอมันมันใช่มันไม่มันเป็นสายที่ไม่ตรง มันมันเป็นคลื่นมันดีกว่าเขาบอกว่าดีเขาชอบเสียงไม่ใช่สายกีตาร์ไม่ใช่สายอะไรไม่ใช่สายเบรกมอเตอร์ไซคครับ <laughs> เ,เรียกว่าอะไรก็ได้ทําให้เกิดเสียงนะครับอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันดีกับเรามันตรงใจเรามันสมดุลกับสิ่งที่เรามองหาไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อแม้อันนี้แหละก็คือการอิมพอร์ไวส์แม้กระทั่งในการทําเครื่องดนตรีเหมือนกันที่เราพูดกันไปในอีีก่อนนะครับ าพูดถึงเรื่องสายสะดือเนี่ยผมเคยได้ยินนะว่าทางพี่น้องทางอีสานก็มีเขาจะฝังสายสะดือไว้กับที่มุมที่ดินเพื่อที่จะปกปักรักษาเป็นขวัญของที่คล้ายๆกับทางที่แอฟริกาก็มีการเก็บสายสะดือไว้ผูกไว้ที่คือของบ้านนะครับแล้วเวลามีการแต่งงานกันระหว่างหมู่บ้านเนี่ยก็จะแลกสายสะดือกันนะครับหมายความว่าแลกกันเพื่อที่จะเขาอยากจะแน่ใจว่าคนเชื้อสายของบ้านเราเนี่ยจะไม่แต่งงาน กับคนบ้านเดียวกันที่มาจากเชื้อสายบ้านเดียวกันเพราะว่ามันจะขืดขืดนี่เป็นภาษาเมืองซะง,งั้นมันจะไม่ดีมันจะเครียกว่าอะไรอะ่ะการที่เราแต่งงานกับสายเลือดเดียวกันมันก็จะมีผลต่อยิงของเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่าอาจจะได้มีทัศนะแบบนี้นะครับอันนี้กลับมาเรื่องของเตนานดีกว่ากับดนตรีดีกว่าผมเคยได้มีโอกาสฟังเสียงเตนานหลายครั้งและครั้งหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เรียกว่าคนกับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับพี่น้องปกระกยอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีได้อาศัยอยู่บนแทบดินแดน,นทางภาคเหนือแล้วก็ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นพี่น้องที่อาศัยอยู่บนที่ที่สูงนะครับทำเกษตรที่สูงปลูกข้าวก็เป็นข้าวไร่ทําเกษตรอยู่กับป่าขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนปลายน้ําพี่น้องปกระกยอเนี่ยเปรียบสเสมือนคนต้นน้ํเพราะดูแลป่าอยู่ด้านบน แต่ก็ยังมีคนปลายน้ําซึ่งอาศัยอยู่เรียกว่าเป็นชาวเลอยู่กับทะเลก็จะมีเครือข่ายที่เขาอย่างปรกยอเนี่ยเขาก็จะไม่มีปลาทะเลกินนะครับเขาอยู่บนดอยเขาก็จะไม่มีเกลือก็จะมีการแลกข้าวกับเกลือคนที่อยู่บนเกะเาะก็จะไม่มีที่สําหรับทํานาปลูกข้าวเขาก็จะมีเรียกว่ามีสายสัมพันธ์อันนี้มีมานานแล้ว้วครับมีมานานครับการที่จะเดินบนภูเขาข้ามดินแดนตะวันตก เพื่อจะไปถึงท้องทะเลแล้วก็นําปลากับเกลือกลับมาแล้วก็นําข้าวแลกก็เหมือนกับเราผมเคยได้ยินเรื่องราวของการแลกเปลี่ยนอย่างนี้เหมือนกันนะที่ชาวจีนในยูนานนําชาขึ้นไปแลกอาหารหรือสิ่งมีค่าในทิเบตแล้วก็เดินกลับมาถ้ากลับไปถึงเรื่องซิลค์โรดอะไรเงี้ยมันโบราณจริงๆรงว่าสงของข้ามทวีปเอเชียเนาะใช่ใช่มันเป็นพันพันปีใช่มันเป็นพันพันปีมันเป็นเรื่องราวของการแลกเปลี่ยนนะครับเอาเป็นว่า เหตุการณ์นี้มันได้กลับมาเกิดขึ้นอย่างแจ่มชัดในความรู้สึกของผมอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาที่เรียกว่าทุกอย่างปิดหมดปิดทั้งเมืองปิดทั้งประเทศการค้าขายการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับมันก็ทําให้เกิดปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารพี่น้องชาวเลก็เดือดร้อนเพราะว่าตัวเองจับปลาได้แต่ว่าไม่รู้จะขายปลายัางไงเพราะว่าเมืองปิดตลาดปิด ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหาข้าวมากินกับปลาที่จับมาได้ยังไงก็ได้มีการเชื่อมโยงระหว่างพี่น้องปากกยอแล้วก็พี่น้องชาวเลลาวัยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้าวกับปลาขึ้นมาตอนนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมขนข้าวกับพี่น้องชาวปากกยอขึ้นรถซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ในเชียงใหม่นะครับมีการแลกเปลี่ยนข้าวจากทางอีสานถึงพี่น้องชาวเลทางภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่ก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนหรือสายสัมพันธ์เนี่ย เชื่อมโยงมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันผมยังจําได้เลยว่ามีบทเพลงที่ไพเราะมากนะครับก็คือบทเพลงรับขวัญข้าวของพี่น้องปากยอก่อนที่เขาจะนําข้าวเนี่ยขึ้นรถเขาก็มีการขอบคุณข้าวมีพิธีกรรมนะครับอ่านบทกวีแล้วก็ร้องเพลงได้ฟัง,ได,ฟงได้ฟังครับเรียกว่าสิ่งนี้สะท้อนอะไรหลายๆอย่างเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตถึงแม้ว่าบางทีเราเป็นคนในเมืองนะเราไม่มีโอกาสได้มองเห็นความสัมพันธ์ชุดนี้มาก่อนแต่ว่า เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้เลยว่าเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่น้องชนเผ่าเสียงดนตรีที่ไม่ได้เพียงถูกประพันธ์ขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินแต่ยังเป็นดนตรีที่พูดถึงจิตวิญญาณของผู้คนและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เขายอมรับนับถือนะครับเพราะว่าพี่น้องปากกยอเนี่ยเวลาเขาปลูกข้าวขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าเขาปลูกข้าวขึ้นมา,าร้อยส่วน เขาจะเก็บไว้กินแค่5 0อีก25%เ็นี่ยเขาจะเก็บไว้รับแขกเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองและอีก25%เนี่ยเขาจะเอาไปแจกใจ่ายให้ควายให้หมูให้ไก่ให้นกให้สิ่งมีชีวิตให้กระรอกให้หนูนะครับเวลาเขาเกี่ยวข้าวเวลาเขาจะฟาดข้าวเนี่ยเขาจะไม่เกี่ยวทุกเม็ดเขาจะตีข้าวแล้วก็ให้เหลือเศษข้าวตกอยู่ตามท้องนาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้มากินและข้าวส่วน25%ที่เขาเก็บไว้รับแขกเนี่ยพี่น้องปากกยอก็ได้ มาพูดคุยหาข้อตกลงว่าจะขอข้าวส่วนเนี้ยเพื่อที่จะส่งไปให้พี่น้องชาวเลได้ไหมผมว่ามันน่าประทับใจมากๆเ,เราคุ้นเคยกับโอเคผมเป็นคนอังกฤษประเทศอังกฤษมีเอเมรที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันเขาเขาคุยกันอย่างนี้เนาะแต่ชาวปากยอมู่บ้านนี้เขาก็มีของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทูตแต่เขาเขาก็มีใช้คําวา่าอะไรดีประชาสัมพันธ์กับปากกอชุมช,ชนอื่นกับชาวอื่นเนาะ เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นประเทศชาติเขาเป็นชาติชาติพันธุ์แต่เขาไม่ได้เป็นประเทศไม่ได้ไม่ได้มีแบบผมมีผมไม่มีภาษาครับผมไม่มีภาษาครับเขาไม่ได้มีรัฐไม่ได้มีใชระบบในการปกครองที่เรียกว่าเป็นเป็นทางการอะแต่มันจะมีผู้นําโดยธรรมชาติกลุ่มคนที่ทําหน้าที่นี้เป็นตัวแทนนะครับให้กับพี่น้องในการที่ช่วยสื่อสาร ในการที่เชื่อมความสัมพันธ์ประสานงานมันสวยกว่าสวยกว่าการเมืองของเราเนี่ยผมรู้สึกว่านะมัน<ว>เป็น<ว>ธรรมชาติมากกว่าอไม่แข็งตัวยืดหยุ่นนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับยุคสมัยหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันเป็นยุคสมัย local, ที่ local, local ใช่ไหมครับไอเดีย local มันขึ้นมาแบบผมรู้สึกว่ามีความสําคัญสาหรับโลกถ้าจะถ้าเราจะแก้ปัญหาแบบภาวะโลกร้อนหรือทำลายสิ่งแวดล้อมเราอาจจะต้อง อยู่กับสิ่งที่อยู่รอบข้างมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพึ่ง globalization การสองของทั่วโลกอะไรเงี้ยในพลาสติกหรืออะไรเงี้ยนาะมีหลายเรื่องที่สะท้อนนะครับกับเหตุการณ์ข้าวแลกป่ามันทำให้ผมส่วนตัวหันมาสนใจเรื่องโลโคอลมากขึ้นนะครับส,น,สนใจถึงเรื่องท้องถิ่นแม้กระทั่งดน,นตรีท้องถิ่นด้วยซึ่งก็อยากจะมาแชร์ถึงเรื่องเล่าความสัมพันธ์และก็ความงามของดน,นตรีท้องถิ่น ใน E ีีต่อๆไปนะครับก็วันนี้เราได้คุยกันตั้งแต่เรื่องของบทเพลงของเตนาเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เรียกว่าเป็นพินเตนานะครับมีทั้งความงามและก็ซ่อนความหมายด้วยว่าแม้กระทั่งหัวไก่ที่อยู่แกะสลักอยู่บนพินเนี่ยก็ยังมีไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียที่สะท้อนถึงการให้เกียรติเรียกว่าเป็นเพศหญิงนะครับการที่เพศหญิงขึ้นมาเป็นผู้นําในครอบครัวในบางมุมหรือว่าเทคโนโลยีของการใช้ความงามของบทกวี ในการที่จะส่งต่อเรื่องราวแห่งความงามของธรรมชาติในผู้คนแล้วก็ปาสายสะดือที่เรียกว่าได้ยึดโยงโลก,โลกแห่งธรรมชาติกับโลกแห่งมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันนะครับเมื่อกี้ก็ผมก็ลืมเกินไปว่าทําไมต้องผูกไว้กับต้นไม้ล่ะเพราะเขาเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีเทพ,พารักษ์ที่จะปกป้องดูแลชีวิตเขาตลอดไปการที่เราดูแลธรรมชาติให้ดีมันก็จะท้อนว่าธรรมชาติที่เราดูแลเทพ,พารักษ์แปลว่าอะไรครับเทพารักษ์ก็คือกอสก็คือเทพแองเจล ใช่ก็จะปกป้องพวกเราทุกคนไม่ได้แค่ตัวเราอะแต่หมายถึงครอบครัวคนที่เรารักแล้วก็สังคมรวมถึงดนตรีของชาติพันธุ์ไตนาและบทกวีที่จะขอบคุณข้าวก่อนที่จะส่งข้าวไปแบ่งปันเพื่อแลกเปลี่ยนกับปลาของพี่น้องชาวเลลาไว้แล้วก็ชุมชนอื่นๆวันนี้ พวกเราสองคนปอกับพอกับรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าจะต้องขอลาไปก่อนนะครับครับขอบคุณครับเจอกันคราวหน้าครับเจอกันคราวหน้าทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งกับไทย p ี s ีเอสพอดแคสตครับติดตามรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS ีเอสพอดแคกดติดตามโซเชียลมีเดีย c e e o o o t w w t t t r y y u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  e e ไทย PBS Podcast